เป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่โรงเรียนบ้านกระถุนนะครับให้ความสําคัญนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลคะแนนสอบโอเน็นะครับของนักเรียนก็สูงถึง4ีเปอร์เซนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณครูกันนะครับว่าโรงเรียนบ้านกระถุนเนี่ยมีการจัดการเรียนภาษการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณครูราณีนามปัญญานะครับหรือว่าครูกิ๊กนะครับครูกิ๊กครับ สวัสดีค่ะคุณครูกุ๊กิกราณีนามปัญญารับผิดชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นะคะซึ่งโรงเรียนบ้านกระถุนของเราการเรียนภาษาอังกฤษก็จะแบ่งออกเป็นสองห้องที่เรียนด้วยกันก็คือที่ป .1 ป .2 จำนวนสิบามคนป .3 ป .4 สิบหกคนแล้วก็ป .5 ป .6 สิบสามคนค่ะครับอืมและที่นี้ทำไมเอ่อโรงเรียนบ้านกระถุนเองจะต้องมีการเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษล่ะครับคุณครู ก็ถ้าถ้าถามว่าเน้นไหมโรงเรียนของเราก็เ,เน้นทุกวิชาต้องแต่ภาษาอังกฤษคณิตภาษาไทยแล้วก็หน่วยบูรณาการแต่การที่ถ้าเด็กได้ภาษาอังกฤษมันก็จะเปิดโอกาสเปิดโอกาส,กาสทางการศึกษาเพราะว่าเด็กสามารถที่จะนําไปสอบถ้าเด็กเขาได้ภาษาอังกฤษเขาก็เปิดโอกาสในการที่จะทํางานมี ความสามารถในการเข้าสู่ตำแหน่งหรือตลาดแรงงานอีกทั้งมันเป็นสร้างความมั่นใจให้กับตัวบุคคลน,นั้นก็คือแบบอุ้ยเราได้ภาษาเราเราเกิดความมั่นใจขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะเราเราไม่รู้เลยอย่างเงี้ยไปไหนมันก็เหมือนเหมือนแบบเป็นปมด้อยของเรา้วทุกวันนี้ถ้าถ้าเรามั่นใจมันก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งมันเป็นเกาะอย่างหนึ่งอีกอีกอย่างก็คือแบบเวลาเด็กเขาสามารถที่จะอยากรู้เขาก็ไปเปิดโลกกว้างเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในกูรูต่าง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ในด้านที่เขายังไม่รู้แล้วก็เป็นตัวจุดประกายให้เขาเข้าสู่โลกใบใหม่ได้ค่ะอืมก็ถือว่าถ้าตัววันนี้ปัจจุบันถ้าใครได้ภาษาก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบ <S <S ใช่ไหมครับ <S <S ใช่ค่ะอ่าจึงเป็นจุดเน้นอ่าจริงจริงก็เราที่โรงเรียนม,มกกัการถูเองก็เน้นทุกวิชาใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับทีนี้อ่าในส่วนของ ปัญหาอุปสรรคล่ะครับคุณครูเพราะว่าภาษาอังกฤษโอ้โหหลายหลายคนเด็กๆเนี่ยก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าอุปภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษยากมีความกลัวใช่ไหมครับบางทีโอ้โหเจอชาวต่างชาติเองเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแทนที่แบบก็คือเหมือนกับว่าหนีได้หนีหลีกได้หลีกใช่ไหมครับอ่าก็ถือว่าภาษาอังกฤษ,กษกเนี่ยเป็นเรื่องยากสาหรับเด็กอ่เราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับเมื่อก่อนตอนตอนที่หนูหนูสอนไม่ใช่ที่นี่หนูรู้สึกว่าเด็กเด็กมีความแบบ ไม่กล้ามันเป็นกําแพงที่แบบบางบางระหว่างครูกับเด็กเด็กไม่มีความสุขเด็กกลัวจนรู้สึกแบบกระ,ะอักกระอ่วนในใจอยากนี้จากวิชานั้น,นาภายในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงที่ที่อยากเรียนแต่ด้วยการที่มาอยู่ที่นี่โดนโดนพออเติมเต็มเรียนรู้จากเครือข่ายมันก็เลยทําให้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวิธีการสอนจากการที่เราเรียนรู้มันก็เลยทําให้เรานําความรู้ที่เราได้รับมา มาปรับแล้วนักเรียนมีเจตคติมีมุมมองต่อภาษาอังกฤษเพราะเขามีความสุขเดี๋ยวคุณครูคิดทำยังไงเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าเด็กที่นี่มันมีเขาต้ามีความสุขจริงไหมซึ่งหลายคนสามารถสัมผัสได้ผู้ปกครองสามารถสัมผัสได้ แล้วก็คุณครูหลายคนหรือแม้กระทั่ง TDI ที่เขามาเก็บข้อมูลเขาสามารถที่จะมองเห็นว่าเด็กที่นี่นะเขามีเอนเนียร์ในการที่จะทํากิจกรรมในห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขามองไม่ออกเลยว่าเด็กคนไหนเขาเขาเรียนได้หรือเรียนไม่ได้ค่ะอืมครับ แล้วที่นี้เห็นคุกิ้บอกว่าอพอคุกิ้มาสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมครับก็เด็กๆมีความรู้สึกว่าเหมือนเด็กๆเขาไม่ได้กลัวภาษาอังกฤษละจา,จากเมื่อก่อนที่คุกิ้อาจจะสอนที่โรงเรียนอื่นมาใช่ไหมครับทีนี้คุกี้มาสอนที่โรงเรียนมกกักยมต้นนี้นานหรือยังครับก็ปีนี้เข้าเข้าสู่ปีที่ห้าค่ะโอ้ก็ถือว่า นานพอสมควรอ่าก็ไล่เรียกกับท่านผอใช่ไหมครับท่านผอมาเก้าปีแล้วอ่ากุ๊กิ๊กมาห้าปีนะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ละครับที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่กลัวภาษาอังกฤษหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยสนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับคุณกิ๊กทำยังไงครับก็คุณกูกิรรก๊กจะกําหนดเป้าหมายของตัวเองก่อนก็คือ,อตามตามหลักสูตรหรือว่าตามนโยบายของกระทรวงที่เขาให้มาก็คือเรียนดีมีความสุขจากนั้นคุณกูกิ๊กก็จะไปเปิดดู หลักสูตรตั้งแต่หลักสูตรห้าหนึ่งว่าเด็กควรจะรู้อะไรหลักสูตรฐานสมรรถนะว่าเด็กจะสามารถที่จะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ออกมาในรูปแบบไหนแล้วคุณครูกิก็จะมาทําโครงสร้างโครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเพราะว่าเราเรียนสองห้องด้วยกันหน่วยไหนที่เราเรียนไปแล้วคุณครูกิ้ก็จะทำดาวประทับไว้ว่าเราเรียนผ่านไปแล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนอกจากนั้นคุณครูกิกก็จะเอาหน่วยที่เราเรียนมาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ หลักการของ active learning ซึ่ง active learning ที่คุณครูทําการจัดการเรียนการสอนก็จะมีอยู่5ขั้นตอนตั้งแต่นะขั้นตอนแรกก็คือกระตุน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ก็คือกระตุ้นยังไงในแต่ละคาบที่เด็กเข้ามาโรงเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเด็กจะรู้สึกอยากเรียนมายืนรออยู่หน้าห้องเข้ามาเรียนแล้วคุณครูกิ๊ก็กจะสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆวันนี้รู้สึกยังไงวันนี้เป็นวันอะไรสภาพอากาศเป็นอะไรสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทุกๆวันนะ ทุกๆค่าทุกๆชั่วโมงซึ่งในระหว่างที่เขาพูดเด็กจะสามารถมองสิ่งแวดล้อมทบทวนตัวเองฉันพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังนอกจากนั้นก่อนที่จะเรียนคุนกี้ก็จะหารูปภาพหาสื่อเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมว่าหน่วยที่เราเรียนไปแล้วเด็กเขามีความรู้องค์คำศัพท์มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ซึ่งเด็กเขาก็จะตอบเป็นประโยคง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆ,ยายๆหรือแม้กระทั่งบทสนทนาที่เราเคยเรียนไปแล้วในระหว่างนั้นคุณครูก็จะเติมเต็มความรู้ใหม่ผ่านคลิปวิดีโอจาก YouTube อาจจะเป็นบัตรคำหรือประโยคบทสนทนานักเรียนก็จะสามารถฝึกคำศัพท์ฝึกการออกเสียงฝึกการสะกดในรูปแบบของโฟนิกเพราะ หลักการของการสอนภาษากรีกอยากให้เด็กทุกคนสามารถที่จะสะกดคําแล้วก็อ่านได้ด้วยตัวเขาเองหลังจากที่เขาสามารถที่จะได้คําศัพท์นั้นแล้วครูกิกก็จะกําหนดปัญหาว่าเด็กจะทํากิจกรรมอะไรที่เป็นปัญหาท้าทายอาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นสถานการณ์ในขั้นนี้เด็กก็จะเกิดแรงกระตุ้นให้เขาอยากเรียนเหมือนเขามาเล่น อาจจะเป็นเล่นเกมบ้างแต่เกมนั้นมันจะไม่ไม่ง่ายเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาให้เขามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้มองเห็นความร่วมมือร่วมใจในการที่จะทํางานหรือแม้กระทั่งความเห็นอ,อกเห็นใจการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนหลังจากที่เขาเล่นเกมทํากิจกรรมในขั้นนี้คุณครูกิดก็จะให้ค้นคว้าและคิดซึ่งในการค้นคว้าและคิดนักเรียนอาจจะต้องคํา คำานึงเกี่ยวกับตัวเองให้ควรอยู่กับตัวเองหรือแม้กระทั่งไปหาคําตอบจากเพื่อนคําตอบที่ได้มาในเรียนก็จะผ่านสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตจริง,รงเช่นนักเรียนจะไปถามเพื่อนว่าผู้ปกครองเราทํางานเกี่ยวกับอะไรจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนงานบ้านที่เราชื่นชอบพี่ๆทาอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งอาหารที่คนอื่นรับประทานในแต่ละวัน เป็นการฝึกบทสวนทาง,งานงาน่ายๆแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นมาคัดแยกมาจัดประเภทมาเรียบเรียงให้เป็นระบบซึ่งมีมีความมีคุณค่าต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะนอกจากที่หลังจากที่นักเรียนมีการคิดค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเองนักเรียนก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพรีเซนต์มานำเสนออาจจะเป็นในรูปแบบของ ชิ้นงานที่นักเรียนได้ไขควนมาแล้วหรือแม้กระทั่งฝึกบทสนทนาง่ายๆกับเพื่อนแล้วก็เช่นตัวอย่างทุนคูกิ๊กให้ไปอาจจะมีเกี่ยวกับการเรียนในชีวประวัาิการตำส้มตำนักเรียนก็จะมีถ่ายคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งนักเรียนไปซักผ้าที่บ้านนั่นียนก็จะสื่อสารออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอง่ายๆที่สามารถ เข้าใจในภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆป .4 5 6ได้ค่ะก็คือเอาสิ่งรอบตัวใช่ไหมครับให้เขาได้เรียนรู้<ช>จากสิ่งร,รอบตัวของเขาอ่าแล้วก็เห็นคุณรูณบ,บอกว่าเป็นลักษณะของการเหมือนกับว่าพูดคุยในชั้นเรียนซ้ําๆแสดงว่าเราจะต้องทําแบบเป็นประจำประจาใช่ไหมครับจนเกิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของความเคยชินของเด็กๆอ่า ็นมีข้อความเข้ามานะครับในช่องแชทบอกว่าสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ากรูคิกนะครับสุดยอดมากๆค่ะยากที่สุดของทุกวิชาคือภาษาอังกฤษทำทำอย่างไรให้เด็กอยากเรียนมีความสุขมารอเรียนคาบเราแบบใจจวดใจจ่ะสุดยอดมากค่ะเพราะว่าบางทีเนาะภาษาอังกฤษอาจจะเป็นไม้ไม้เหม่อไม้เมานะครับกับเด็กบางคนเนาะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะมีเทคนิคมีริกอะไรที่จะทําให้เด็กๆเนี่ย ชอบภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ก็คือไม่กลัวภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของการเรียนการสอนที่ครูกิ๊กได้เล่าให้เราฟังนะครับทีน<บ>ี้ครูครับครูกิ๊กครับแล้วทีนี้ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอ่าของตัวครูกิ๊กเองแหละครับตั้งแต่ปีแรกจนเดินทางมาถึงปีที่ห้าตอนนี้แล้วเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับอ่าตัวเราบ้างครับห้าปีที่ คือครูกิ๊กมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตั้งแต่เปิดเปิดมุมมองของความคิดเรากล้าที่จะลดอัตราในตัวเราเรากล้าที่จะยอมรับให้ผู้อื่นมาสะท้อนตัวเราซึ่งจะดีกว่านี้คุณครูกิ๊กวันเป็นยังไงเป็นนักเรียนรู้เป็นนักออกแบบเป็นนักที่จะพัฒนา พัฒนาใครพัฒนาตัวนักเรียนเองอยากเห็นนักเรียนเรียนดีมีความสุขอยากเห็นนักเรียนเรียนแล้วได้สมรรถนะสามารถจัดการตัวเองได้แม้บางอย่างมันมีแรงกระทบมาระหว่างที่เขาอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมที่เขามาเรียนด้วยกันสิบคนยี่สิบคน อาจจะมีสิ่งที่ทําให้เขาไม่พอใจอาจจะมีสิ่งที่เขาไม่อยากทําแต่เขาสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ตรงนี้อยากให้เขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ง่ายๆในชีวิตประจาําวันเกิดความพาวในตัวเองไปไหนมาไหนมีคําถามขึ้นมาสามารถตอบคนอื่นได้โดยที่เขามั่นใจในตัวเองและที่สําคัญก็คืออยากให้เขาเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งซึ่งในระหว่างที่คุณครูกิก๊กสอนภาษาอังกฤษจ,จะเกิดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสั่งสมให้ผู้เรียน ตอบโจทย์ตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฐานสมรรถนะกําหนดซึ่งคุณครูคกิ๊กก็จะไปเช็คว่านักเรียนจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงไหนอยากเห็นนักเรียนออกมามีพฤติกรรมอย่างไรและเราก็เห็นได้จริงๆซึ่งคุณครูกิ๊กได้ไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบในแต่ละปีการศึกษาของโรงเรียนบ้านกระถุนคุณครูแต่ละท่านจะมีการนําเสนอสรุปผลการจัดการเรียนรู้นําเสนอสู่ ขออหรือแม้กระทั่งที่เป็นเว็บเว็บเพจของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและก็โรงเรียนต่างๆในเครือข่ายของเราได้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะอืมครับและที่นี้เห็นบอกว่าในเรื่องของตัวผลสัมฤทธิ์อ่าทางด้านของวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าคะแนนโอเนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอ่าอยากที่จะสอบถามความรู้สึกของครูกิงสักนิดนึงครับว่าโอ้แบบจากที่เราสอนมาแบบนี้แล้วเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็กๆมาลักษณะแบบอย่างเนี้ย ความรู้สึกของคุณกิ๊กเป็นไงบ้างครับก็ปาะมางค,คุณกิ๊กอยากเห็นนักเรียนเรียน,ยนดีมีความสุขในความรู้สึกของเราถ้าเราเห็นเสียงหัวเราะเรียนภาษาอังกฤษเขาเขาจะมีเสียงเสียงดังบ้างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกจากข้างในที่เขาเรียนเราเห็นเด็กอยากเรียนเราเห็นเด็กจุดประกายตัวเองก้าวข้ามผ่านกำแพงที่เขากลัวเห็นเด็กมายืนรอที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษคุณคุณกิ๊กก็ มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่แบบวันนี้เรามีความสุขในสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่อุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่พลังลบแต่มันคือคุณค่าที่เราทําให้เด็กที่เขาขาดโอกาสให้เด็กที่เขาไปไม่ถึงไปไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาที่จะมองเห็นโลกกว้างแต่เขามีโอกาสที่จะได้เรียนในระดับที่มีความสุขมีห้องเรียนมีการสื่อสารมี โอกาสลหลายๆอย่างในการทํากิจกรรมหรือแม้กระทั่งความใส่ใจที่เราให้เด็กไปมันคือความจริงใจค่ะครับนานไหมครับคุกิก,กว่าที่เราจะประสบความสําเร็จเหมือนที่ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยครับคุกิกใช้เวลาแบบนานขนาดไหนก็ประมาณคุณคูณกิกทำปีนี้ปีปีที่ห้าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คุณคูณกิก,ก็เห็น เห็นเด็กโรงเรียนบ้านกระถุนมีผลการทดสอบโอเนสตสูงกว่าระดับประเทศทุกๆปีแล้วเห็นผู้ปกครองที่ติดตามเพจของโรงเรียนยอมรับเชื่อมั่นในตัวเราเห็นลูกหลานเขาสามารถพูดสามารถสื่อสาราง,ง่ายๆแม้ผู้ปกครองจะไม่เข้าใจว่าล,ลูกหลานของเราพูดอะไรกลับถึงบ้านไปจะมีบทสนทนาง,ง่ายๆเล่าให้พ่อแม่ฟงังอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟงังเขายอมรับว่าลูกเขาสนใจเรียนมากขึ้นและเขาไม่อายและอีกอย่างหนึ่ง โรงเรียนหลายโรงเรียนก็ให้ความเชื่อใจแล้วก็สนใจในบทเรียนภาษาอังกฤษเข้าเข้าเรียนรู้โรงเรียนภาษาอังกฤษเช่นโรงเรียนบ้านกระถูจะมีเพจคุณครูแนนคุณครูยุ้ยคุณครูทุกท่านจะนําเสนอการเรียนในแต่ละวิชาในแต่ค่าเรียนที่เข้าเรียนหลายๆโรงเรียนจะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปคอมเมนต์อาจจะมีการแชร์ตรงนั้นบ้างค่ะก็ฝากผู้ติดตามเข้าไปดูเพจของโรงเรียนเราโรงเรียนบ้านกระถูด้วยนะคะ ครับก็ถือว่าเราก็ใช้เวลาในการพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเราก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไๆปๆครับทีนี้คุณแนนครับคุณแน,นอยากที่จะพัฒนาคกุกิคุกิกอยากที่จะพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคตเพิ่มเติมหรือว่าคุณครูมีแนวทางที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับ สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คุณครูกิ๊กอยากใช้รูปแบบใหม่ซึ่งเด็กอาจจะรู้สึกจำเจกับสิ่งที่เราสอนแต่ถ้าเราสอนแบบใหม่มันก็จะเกิดความท้าทายมีเทคโนโลยีเข้ามาซึ่งแม้วันนี้เราอาจจะมีการวัดประเมินผลอาจจะใช้ฟิกเกอร์กาหูเข้ามาวัดแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีสิ่งใหม่เข้ามาก็จะตอบโจทย์โลกสมัยใหม่มากขึ้นมี AI ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้มี การคิดวิเคราะห์ที่ท้าทายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการเรียนที่เด็กเด็กที่เรียนที่นี่สามารถนําไปสู่ชีวิตจริงแต่โลกที่คุณครูอยากให้ก็คือมันจะท้าทายแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นมีประสบการณ์ที่เขาทําและก็มากขึ้นกว่าเดิมและอีกอย่างที่สําคัญก็คืออยากให้นักเรียนเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยที่ถ้าคุณครูไม่อยู่แล้วเขาจะสามารถทํายังไงที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้มีคุณครูมากํากับคอยบอกว่าต้องเรียนแบบนี้ สามารถเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเรียนรู้ที่บ้านเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากเรียนค่ะก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาจะไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มความชาเลนส์ให้กับเด็กๆนะเพราะว่าเหมือนที่ครูบอกว่าวาตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีมาแหละระดับหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะใช้รูปแบบนี้มาแบบสักระยะน,นึงแล้วเด็กๆอาจจะรู้สึกแบบ เหมือนกับว่าตื่นเต้นไม่เยอะละแต่ตื่นเต้นเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแบบว wow ้าวใหม่เลยแต่ถ้าเรามีการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่อาจจะยังไม่เคยใช้เลยอ่าผูพ้พอเข้ามาแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องแบบมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งต่อไปเด็กก็คงจะต้องแบบลุ้นว่าเอ๊ะคราบหน้ากูก,กริ๊กจะอ,อะไรใส่เข้ามาใช่ไหมครับกูก,กิ๊กจะเพิ่มอะไรเข้ามาซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นแรงจูงใจที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยอยากที่จะเรียนภาษาอังกกฤษเพิ่มมาขึ้น อ่าครูกิ๊กมีอะไรอยากที่จะส่งท้ายสักนิดนึงของอ่ช่วงนี้ก่อนไหมครับก็เห็นเห็นหลายคนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นห้องเรียนที่ยากเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นครูภาษาอังกฤษหนูเชื่อว่ามันจะเกิดคุณค่าเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าถ้าเด็กเรียนแล้วสิ่งนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และคุณครูจะเกิดเป็นแรงขับดันให้เราสามารถอยากทำงานแล้วเราก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราทำค่ะอืมครับผมนี่ครับมีข้อความาจากของทาง y o u t u b e ไลฟ์นะครับบอกว่าทางผู้อำนวยการคุณครูโรงเรียนมากกระถุนถือว่าประสบความสำเร็จเยี่ยมมากครับนะครับอันนี้จัดก,กันพอสันทัศน์พวงมะเทศนะครับผม นี่ครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณครูกิกก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับครูกิ๊กในช่วงท้ายของกิจกรรมวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับขอบค,ค,คุณครับครูกิกครับค่ คครับก็อันนี้เราก็ได้ฟังเสียงนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็จากคุณครูทั้งสองท่านแล้วนะครับถึงเส้นทางนะครับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนบ้านกระถุนนะครับว่าท่านพอเนี่ยมีนโยบายอย่างไรท่านพอลงสู่วิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคุณครูด้วยนะครับว่าคุณครูเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะออกแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะครับจนทําให้เด็กๆเนี่ย โรงเรียนบ้านก,กระถุนเนี่ยถือว่ามีทั้งในเรื่องของได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความสุขด้วยนะครับในการในการเรียนของเด็กๆนะครับ